รังค์พระกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆของคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยไม่พอหากคุณไปแชมป์ไปถึง20สมัยนอกจากจะได้เงินทุนคูณ2แล้วรถเกี่ยวนวดข้าวคูปต้ามอบเงินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์20สมัยไปอีก 100,000 บาทจ้ากรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่ชมพู่ทังสิตาและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เปิดรายการกันแบบคู่เลยฮะเป็นศิลปินจากรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น6ฮะหนุ่มเสียงสุดละมุนและเจ้าของฉายาผู้ชายเสียงหวานโกตุลพันธนนท์และบิ๊กจักรินมากับเพลงโฉมนางจ้าช่างเฉิดโฉมงามประโลมใจยิ่งนางได้ในล่าสวยหยาดฟ้ามาดินงามจับตาไร้รอยราคินต่อให้องค์อินยังเธอลงจ้องเธอคนงามงามจริงโอแฟนฉันใจมันเหลือจะห้ามรักรักเธอรักเธอเพียงกลืนกินช่างเฉิดโฉมงามประโลมใจยิ่งนางได้ในล่าสวยหนักหนาคนงามงามจริงโอแฟนฉันใจมันเหลือจะห้ามรักรักเธอรักเธอเพียงกลืนกินรักสุดฝืนเพียงจะกลืนเธอกินงามปากคิ้วคางเอาองค์สางโสพินใครได้เจอชมชินคงดิ้นด้วยความงามแม่ดอกฟ้าเด่นดังดาราวับวามยามใดใกล้ชมชายใจแทบจะวายตามเธองามเหลือล้านจนใจเหลือจะห้ามรักเหลือคนงามเหมือนไฟลามหัวใจช่างเฉิดโฉมงามประโลมใจยิ่งนางใดใดในล่าสวยหนักหนาคนงามงามจริงโอแฟนฉันใจมันเหลือจะห้ามรักรักเธอรักเธอเพียงกลืนกินรักสุดฝืนเพียงจะกลืนเธอกินถ้าใครได้ครองดวงใจยกทินดังหนึ่งได้ทรัพย์สินทั่วโลกมารวมกันคงสุขสมอิ่มเอมารมทุกวันยามหลับคงฝันหวานรักมันไม่ห่างเหมีแฟนที่สวยสวยรวยรวยรสเสน่ห์กล่อมให้นอนเปลี่ยร้องเพลงขอหวานใจช่างเชิดโฉมงามประโลมใจยิ่งนางได้ในล่าสวยหยาดฟ้ามาดินงามจริงโอแฟนฉันใจมันเหลือจะห้ามรักรักเธอรักเธอเพียงกลืนกินรักสุดฝืนเพียงจะกลืนเธอกินโอดอกไม้ที่งามไม่ลายร้อยพันไม่เท่าแฟนของฉันงามเลิศกว่าใดใดดังดอกฟ้าจากแดนดาราแสนไกลชายชาติต่างหลงไหลยามได้เจอนวลนางงามจริงเจ้าสาวเอ๋ยงา
จางชมเอ๋ยสะอ่างของแม่นางชายไหลช่างเชิดโชคงามประโลมใจยิ่งนางใดใดในลาสวยหนักหนาคนงามงามจริงโอแฟนฉันใจมันเหลือดำรักรักเธอรักเธอเพียงกลืนกินรักสุดฟืนเพียงจะกลืนเธอกินซีซั่น6จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้ต้อนรับบิ๊กกลับมาอีกครั้งบิ๊กเคยมาแข่งรายการนี้ด้วยถูกต้องไหมใช่ครับผมเคยมาแข่งครับตอนนั้นเจอใครนะตอนนั้นเจอพี่กีตาร์ครับพี่กีตาร์2คนนี้ครับโตมาด้วยกันในเวทีประกวดก็ว่าได้ใช่ครับถูกต้องไหมใช่ครับเจอกันมากี่ตั้งแต่เมื่อไหร่น่าจะประมาณผมอยู่สักประมาณม.4ได้ครับผมเริ่มเจอน้องครับใช่ตอนนั้นม.3ม4ครับอ๋อรุ่นไล่ๆกันไล่ๆกันแล้วเร็วๆนี้ขึ้นกับเขาไม่ได้คอนเสิร์ตอ่ะThe Golden Show ครับ2024ขึ้นแน่นอนครับผมรู้สึกไงบ้างจะได้ขึ้นเวทีรัชดาลัยเลยนะก็คือมันเป็นอีกหนึ่งฝันที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตครับผมในการขึ้นเวทีระดับประเทศครับผมเพราะว่าเราก็ประกวดร้องเพลงมาเรื่อยๆเราก็ไม่คิดว่าเราจะมาถึงวันนี้ได้ครับผมพอเรามาถึงวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่เสียดายเวลาช่วงนั้นมาเลยครับเราภูมิใจมากๆครับผมทุกความพ่ายแพ้ที่ได้รับมาใช่ครับมันคือบันไดที่พาเรามาส่งบนเวทีแห่งนี้ใช่ครับผมเอ้าเดี๋ยวจะมีรุ่นน้องใช่ไหมได้ข่าวใช่ครับโกลเด้นซองเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะซีซั่น7ใช่ครับเปิดรับสมัครแล้วเปิดรับสมัครชวนน้องๆพี่ๆมาหน่อยแล้วครับผมก็ท่านใดที่มีฝันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหรือว่ารุ่นเดียวผมหรือว่าลุงป้าน้าอานะครับผมเปิดโอกาสให้หมดเลยในเดี๋ยวเป็นสองซีซั่น7นะครับตอนนี้เขาเปิดรับสมัครแล้วนะครับผมอยากให้ทุกท่านมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะครับบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ยิ่งใหญ่มากๆเป็นโฮมโกลเด้นซองที่โอ้โหสุดๆจริงๆถ้ามาเป็นครอบครัวของเราเนี่ยบอกเลยว่าท่านจะมีแต่ความสุขแน่นอนครับผมอย่าทิ้งฝันของท่านนะครับมาสมัครกันเยอะๆครับครับผมพร้อมกำลังใจทุกคนนะประจำที่ได้เลยครับขอบคุณครับปัจจุบันนี้ทำอาชีพขับไรเดอร์ผมขับผ่านตึกแกมมี่บ่อยครับเวลาขับผ่านนี่ผมมีความฝันอยู่ตลอดครับสักวันผมอยากเข้าไปร้องเพลงอยู่ในตึกแกมมี่นะครับเป็นความใฝ่ฝันของผมมาตั้งแต่เด็กนะครับ